องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจับมือศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อพวช.สู่ภูมิภาคครั้งที่2บริษัทพนัสแอสเซมบลีร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดประกวดโครงการพนัสไทยแลนด์ล็อกเทคอวอร์ดปี3ผลักดันธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากลนักวิจัยเม็กซิโกผลิตพลาสติกย่อยสลายได้จากต้นกระบองเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมมาติดตามข่าว Most News ที่สุดแห่งวิทยาศาสตร์ที่สุดแห่งการเรียนรู้วันนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับค่ะและดิฉันครองขวัญพันธุ์สุรินทร์ค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในแวดวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับคุณครองขวัญครับค่ะคุณนันทวัฒน์คะวันนี้นะคะมีเรื่องราวของนักวิจัยจากประเทศเม็กซิโกค่ะก็ได้มีการผลิตพลาสติกที่ปลอดสารพิษและย่อยสลายได้จากกระบองเพชรนั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงที่2ของ Most News ค่ะส่วนช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.จับมือกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อพวช.สู่ภูมิภาคครั้งที่2ครับติดตามกันได้ในช่วงแรกกับช่วงของ Science News Thailand ครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อพวช.สู่ภูมิภาคหวังกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-23 มิถุนายน 2562ณศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อพวช.สู่ภูมิภาคเปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการมหาธาตุและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นปีที่2โดยในปีนี้นะครับครบรอบ150ปีของการเกิดตารางธาตุเพื่อกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งภายในงานยังได้มีการลงนามและแลกเปลี่ยน MOU ร่วมกันซึ่งได้รับเกียรติจากนายณรงค์ด่านชัยวิโรจน์นายกเทศมนตรีเมืองอยุธยาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ครับโดยในช่วงแรกได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.กับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้อพวช.ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อพวช.สู่ภูมิภาคเปิดโลกการเรียนรู้นิทรรศการมหาธาตุดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายมาให้เยาวชนได้ร่วมสนุกคิดค้นทดลองพร้อมสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้นิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์โดยอพวช.และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผนึกกำลังร่วมกันในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคตครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทั้ง3ท่านประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ดร.สมพลรัชตะพิมลชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คและนายประพลด่านชัยวิโรจน์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คครับ
ที่เรามีการลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าปีที่แล้วนะครับที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยได้นำกิจกรรมนะครับมาแสดงที่ศูนย์การค้าแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดอยุธยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับนอกจากนั้นห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่งในต่างจังหวัดนะครับก็ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาในลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนที่เป็นพื้นที่ห้างสรรพสินค้าที่จะช่วยกระจายโอกาสให้กับเด็กและก็เยาวชนไทยพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับในการที่จะเข้าถึงความรู้และก็ความสนุกสนานทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับทางอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับในอนาคตนะครับต่อไปนอกเหนือจากการที่เราจะนำนิทรรศการมาจัดแสดงแล้วเรายังอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับทางอยุธยาซิตี้พาร์คได้อีกนะครับก็เลยเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือกันในวันนี้นะครับปีที่แล้วเราทำการจัดกิจกรรมมาแล้วกับอพช.มาครั้งหนึ่งเราได้ในขนาดพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากแต่เราคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเราก็เลยคิดว่ามาต่อยอดกันในการที่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นดีกว่าปีนี้เราก็เลยเริ่มทำงานกับทางอพช.ตั้งแต่ต้นปีนะฮะเราก็เลยมาคิดว่าปีนี้เราทำจากเดิมสเกล300ตารางเมตรปีนี้เราทำถึง 1,500 ตารางเมตรนะฮะแล้วเราก็ทำการขยายเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ทำเฉพาะแค่จังหวัดสุริยานะครับเราทำไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะฮะแล้วเราคิดว่า10วันในวันที่14ถึง23มิถุนายนนี้นะครับน่าจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจนักวิทยาศาสตร์นะฮะมาเที่ยวชมงานครั้งนี้ครับการจัดงานครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับปีนี้ก็คาดว่าจะมีคนมาเข้าร่วมชมกันมากกว่าเดิมนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มาชมงานที่เราจัดขึ้นมาที่อยุธยาซิตี้พาร์คกันนะครับที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่23มิถุนายนนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับนอกจากนี้ในช่วงต่อมายังได้รับเกียรติจากนายณรงค์ด่านชัยวิโรจน์นายกเทศมนตรีเมืองอยุธยาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยนายณรงค์ได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมและให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายณรงค์ด่านชัยวิโรจน์นายกเทศมนตรีเมืองอยุธยาครับครับอยากเชิญชวนนะครับท่านผู้ปกครองก็พาลูกหลานเข้ามานะครับมาชมงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ทำให้เด็กเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เด็กมีความสนุกสนานก่อนเพื่อที่เขาจะได้ใคร่ที่จะสนใจในรายละเอียดในความเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตไม่แน่นะครับเด็กที่ได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้และก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนี้โลกนี้ต่อไปก็ได้ครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าชมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อพวช.สู่ภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24มิถุนายน2562ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาณชั้น2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคณะที่ต้องการเข้าชมสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-995-3653และ085-196-8675ครับเรียกได้ว่าการจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์อพวช.สู่ภูมิภาคครั้งที่2นี้นะคะก็เพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะคะรวมไปถึงค่ะได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกันที่จะผนึกกำลังร่วมกันพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีๆแบบนี้ต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับก็สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับที่ทางอพวช.แล้วก็ทางศูนย์การค้าได้จัดขึ้นนะครับทั้งตั้งแต่วันที่14ไปจนถึง24มิถุนายน2562นี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมแล้วก็นิทรรศการต่างๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้เลยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางด้านบริษัทพนัสแอสเซมบลีได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะมีการจัดประกวดโครงการพนัสไทยแลนด์ล็อกเทคAward ปี 3ค่ะ
พนัสแอสเซมบลีร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เดินหน้าผลักดันปั้นผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์หรือล็อกเทคอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำการส่งเสริมแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากลค่ะบริษัทพนัสแอสเซมบลีจำกัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีหรือ BIC แถลงข่าวจัดการประกวดโครงการพนัส Thailand LogTech Award ปี3เมื่อวันที่14มิถุนายน2562ที่ผ่านมาโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมภาคการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่งและเติบโตยิ่งขึ้นบริษัทพนัสร่วมกับสวทช.ในการเดินหน้าสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการขนส่งรวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์หรือบล็อกเทคผ่านโครงการนี้เพื่อพัฒนาแนวคิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเปิดกว้างให้กับทุกผลงานและผู้ที่สนใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมผจญภัยในโลกธุรกิจโลจิสติกส์โดยในปีนี้มีแนวคิดภายใต้คอนเซปต์ว่า The Adventures in Logisticsเพื่อจะมุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดหรือทำธุรกิจแบบไหนคุณก็สามารถร่วมแอดเวนเจอร์ในโลกของโลจิสติกส์ได้โดยโครงการนี้ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดผลงานในโครงการพนัส Thailand LogTech Award 2019จะได้รับโอกาสเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และเข้าพบสตาร์ทอัพ Accelerators Incubators ต่างๆในแถบทวีปยุโรปซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานค่ะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ชนะการประกวดไอเดียธุรกิจ LogTech รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการพนัส Thailand LogTech Award 2019ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2562หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตามที่ช่องทางปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะคะสำหรับโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้แชร์ความคิดความสามารถสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้านโลจิสติกส์ทั้งซัพพลายเชนตอบสนองแนวนโยบายของรัฐในยุค Thailand 4.0 พร้อมผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากลค่ะสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีแนวคิดหรือไอเดียที่อยากจะสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์นะครับหรือว่าธุรกิจการขนส่งของประเทศไทยให้ได้รับการพัฒนาแล้วก็ก้าวไกลสู่สากลนะครับก็สามารถที่จะร่วมสร้างสรรค์ไอเดียแล้วก็ส่งผลงานเข้าประกวดนะครับสำหรับโครงการพนัส Thailand LogTech Award 2019ปีที่3นี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เปิดกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปรวมไปถึงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับก็สามารถที่จะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าวนี้ได้เช่นเดียวกันครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของนักวิจัยจากประเทศเม็กซิโกนะคะก็ได้มีการผลิตพลาสติกที่ปลอดสารพิษแล้วก็ย่อยสลายได้จากกระบองเพชรนั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะของเรานะคะตอนนี้ก็อาจจะได้รับการเสียหายอย่างหนักเพราะว่าเกิดเป็นผลจากมนุษย์นะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนค่ะมาช่วยกันในฐานะของหนึ่งในตัวแทนเยาวชนชาวไทยนะคะได้มาช่วยกันร่วมกันถวายปฏิญญานะคะมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติของเราค่ะเพื่อที่ว่าจะได้คงอยู่กับเราต่อไปค่ะ
ในส่วนของปฏิญญา5ข้อของเรานะคะข้อที่1นะคะก็จะเป็นการร่วมกันรณรงค์ค่ะแล้วก็ทำให้ทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงสิ่งที่เรากระทำลงไปค่ะข้อที่2ก็คือการปฏิบัติตนแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นต้นแบบของผู้อื่นได้ค่ะข้อที่3นะคะก็จะเป็นการต่อต้านกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราค่ะข้อที่4ก็คือการส่งเสริมกิจกรรมที่จะช่วยรณรงค์สิ่งแวดล้อมของเราให้มีต่อไปได้ค่ะส่วนข้อที่5นะคะก็จะเป็นการที่เราจะมารวมตัวแล้วก็สร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อที่ว่าจะช่วยเหลือให้ปฏิญญานี้เป็นจริงได้ต่อไปค่ะก็อยากให้หมู่เฮานะเจ้ามาอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเจ้าเพราะว่าถ้ามันมามีธรรมชาติมันก็มามีหมู่เฮาดังนั้นก็จึงอยากให้หมู่เฮากู้คนนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติไหนมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเจ้าเปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมผจญภัยไปในดินแดนสวนสนุกสุดล้ำแห่งยุคดิจิทัลกับนิทรรศการ Bit Playground ตื่นตาตื่นใจไปกับชิ้นงานดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟที่สร้างสรรค์จินตนาการผ่านการผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านสถานีการเรียนรู้แสนสนุกเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5จังหวัดปทุมธานีทุกชีวิตมีเรื่องราวทุกเรื่องราวมีวิทยาศาสตร์ร่วมเปิดกว้างจินตนาการผ่านสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนกับวารสารอพวช.ย่อโลกวิทยาศาสตร์ไว้ในมือคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อกับช่วง Science and Technology Around the World ครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นกันไปในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิจัยจากประเทศเม็กซิโกค่ะก็ได้มีการคิดค้นนะคะผลิตพลาสติกค่ะที่ย่อยสลายได้จากกระบองเพชรนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะนักวิจัยจากประเทศเม็กซิโกได้คิดค้นนำเอากระบองเพชรมาผลิตเป็นพลาสติกปลอดสารพิษและย่อยสลายได้คาดว่าจะสามารถนำมาใช้แทนพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งได้ค่ะซันดราปาสโกเอออติสนักวิจัยชาวเม็กซิกันค้นพบวิธีเปลี่ยนใบกระบองเพชรให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติกวัสดุนี้ปลอดสารพิษและย่อยสลายได้ทั้งยังมีหลากหลายสีสันและรูปทรงนักวิจัยชาวเม็กซิกันผู้นี้หวังว่าสิ่งที่เธอคิดค้นขึ้นจะถูกนำมาใช้แทนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ซันดราปาสโกเอออติสนักวิจัยของอูนิวากล่าวว่าความคิดของฉันคือการผลิตพลาสติกที่มาจากธรรมชาติและนำมันมาใช้แทนพลาสติกบางชนิดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเธออยากนำมันมาใช้แทนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างพวกช้อนส้อมและถุงวัสดุนี้ใช้เวลาย่อยสลาย1เดือนหลังจากที่ถูกฝังลงดินหรือว่าถ้าอยู่ในน้ำใช้เวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้นค่ะทั้งคนและสัตว์ก็ยังสามารถกินมันได้ด้วยหากพลาสติกนี้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือปลาหรือสัตว์ทะเลอย่างอื่นคงจะกินมันได้สำหรับขั้นตอนแรกของการทำพลาสติกจากกระบองเพชรนี้ก่อนอื่นต้องตัดใบต้นกระบองเพชรและปอกเปลือกมันออกนำไปคั้นเอาน้ำแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นจากนั้นเติมสารที่ไม่เป็นพิษลงไปตามสูตรนำมาทำให้เป็นแผ่นบางๆแล้วทิ้งไว้จนแห้งการทำแผ่นขนาดเท่านี้ใช้ใบกระบองเพชรประมาณ3ใบต้นกระบองเพชรก็ยังคงอยู่และงอกใบใหม่ได้และกระบวนการนี้ใช้เวลาราว10วันแต่ซันดราคิดว่ากระบวนการอุตสาหกรรมจะช่วยให้ผลิตเร็วขึ้นได้ในประเทศเม็กซิโกมีกระบองเพชรราว300สายพันธุ์ค่ะซันดรากำลังวิจัยว่าสายพันธุ์ไหนมีคุณสมบัติดีที่สุด
ดังนั้นคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะผลิตพลาสติกจากกระบองเพชรแข่งกับพลาสติกในปัจจุบันได้ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความหมายอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับจากผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวเม็กซิกันรายนี้นั่นเองนะครับที่ได้นำเอาส่วนประกอบต่างๆนะครับของต้นกระบองเพชรนี่นะครับคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะสกัดแล้วก็เติมสารบางสารเนี่ยลงไปแล้วก็ผลผลิตที่ได้นี่นะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้แทนพลาสติกที่มนุษย์เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีแล้วก็ Most New ของเรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงพิษภัยของพลาสติกนะครับที่ส่งผลกระทบต่อโลกแล้วก็สิ่งมีชีวิตของเราณปัจจุบันนี้นั่นเองแต่ว่าต่อไปในอนาคตก็ต้องรอดูนะครับว่าอุตสาหกรรมที่จะนำเอาเรื่องของต้นกระบองเพชรนี้นะครับไปต่อยอดแล้วก็ใช้แทนพลาสติกเนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็คงจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะIn the year 2019, learning opportunity of children will not stop due to Mersin Time Service. From now on, Thai people and people around the world will be able to access the Version Museum within 24 hours and create their learning opportunity with borderless excellence. National Science Museum Thailand, or NSM,has applied the latest advance of science and technology and developed it to be the Version Museum System. To encourage its visitors can access into knowledge, resources and learning continuously with unlimited date, time, place and traveling. Therefore, NSM website at www.virtual.nsm.or.th has been developed to leash the international standardto offer its service as a learning hub, a new exciting experience to the visitor, especially children and young generations, a key driving force of sustainable development of country. Welcome to www.virtual.nsm.or.th. Just use your fingertip and step into the Version Museum of Science Museum,National History Museum, an Information Technology Museum. VR or Virtual Reality Technique will bring you into the 360 degree images as feel like at the real place of three museums above. Many various spatial techniques are also employed to create your imagination. For example, navigator sign, 3D map of exhibitions, video clip of welcome and introduction to museums,video display with exhibitions, zooming in and out to present details, introduction of work piece or game with media. The objective of using modern technology and VR technique together is to stimulate audience to learn science with an exciting and playful perception in the world of Version Museum. National Science Museum Thailand has created Learning Society and expected to extend the range of scientific learning continuously. More museums have been increasing. In the year 2019, King Ramanai Museum will open officially as a significant ecology and environment museum of ASEAN or one of the in Asia.Traveling into the world of science and technology will fulfill your high inspiration and imagination. Just use your finger touch at the Version Museum. ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของ Most New กับช่วง Science Around Us ค่ะ
คุณผู้ชมครับในปัจจุบันภัยคุกคามไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยทำให้หลายหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์อย่างทันท่วงทีครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดงานมหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากล Thailand Cyber Security 2019เพื่อให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์พร้อมกับยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศไปติดตามรายงานนี้นะครับกับคุณพรชนกกุหลาบซ้อนผู้สื่อข่าว Most News กันครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกุหลาบซ้อนค่ะตอนนี้เราอยู่ในงาน Thailand Cyber Security 2019งานนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมในสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะ Cyber Security ภัยใกล้ตัวในโลกดิจิทัลในปัจจุบันเทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างมากซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ชีวิตประชาชนในปัจจุบันทำให้เราไม่ทันระวังภัยคุกคามหรือผลเสียที่จะตามมาจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดโดยที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ปัญหาที่มักจะพบการจารกรรมในโลกไซเบอร์ที่ทั่วโลกประสบอยู่ในขณะนี้การแฮกข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มที่นำมาซึ่งความเสียหายต่อองค์กรทั่วโลกด้วยปัญหาของภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ที่กำลังระบาดอย่างหนักบนโลกโซเชียลมีเดียทำให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ผนึกกำลังกับ RSA Conference และ Cybertech Global Eventร่วมกันจัดงานมหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากลภายใต้แนวคิด Cyber Security Digital Transformation ให้คนไทยพร้อมรับปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงและปลอดภัยภัยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตลอดจนความมั่นคงของประเทศครับก็วันนี้ก็น่ายินดีมากเลยนะครับนอกเหนือจากการที่เราเชิญชวนบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็ผู้จัดงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้มาพร้อมกัน3เจ้าเนี่ยนะครับเรายังได้เห็นคนที่ประชาชนที่มีความสนใจผู้ประกอบการที่สนใจจำนวนมากอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าสังคมจะต้องเริ่มตระหนักนะครับว่าเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ย เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลนะครับซึ่งภาครัฐเนี่ยได้ปูพื้นฐานไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับนั่นก็คือการจัดให้มีกฎหมายไซเบอร์เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของสังคมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องพยายามช่วยกันทั้งรัฐเอกชนและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ซึ่งมีความขาดแคลนเยอะมากซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และการจัดนิทรรศการพร้อมออกบูธจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเครือข่ายของ EDDA เพื่อให้ความรู้เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์และวิธีการป้องกันภัยคุกคามนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมงานกันเลยค่ะค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะสำหรับภัยคุกคามออนไลน์นะคะที่มาเจอกับตัวเองเราจะมีวิธีป้องกันมันยังไงอย่างแรกเลยคือถ้ามาในรูปแบบของ Facebook เพื่อนมายืมเงินแล้วเราก็ตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราโทรไปเช็คก่อนค่ะเธอเดือดร้อนจริงหรือเปล่าเธอมีเรื่องอะไรเธอยืมเงินเราจริงไหมสองนะคะในเรื่องของmalware ที่ติดมากับระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเราไปเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงเราต้องสแกนไวรัสบ่อยๆค่ะเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้เราปลอดภัยจากภัยออนไลน์บนโลกไซเบอร์ได้บ้างแล้วค่ะครับส่วนที่ป้องกันหลักๆก็คือต้องตระหนัก
การใช้ Wi-Fi ต่างๆที่คุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณ Wi-Fi นั้น trust แค่ไหนมีความเชื่อมั่นแค่ไหนการเชื่อมต่อที่คุณใช้บริการด้วยส่วนตัวของพี่คือ1หลักๆแล้ว1คือพี่พยายามไม่ remember password 2คือถ้าเกิดมีการจำเป็นจะต้องให้จะเป็นหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าpasswordเราเนี่ยเรามีใครเห็นหรืออะไรเงี้ยก็เป็นได้คือถ้าไม่มั่นใจคือเปลี่ยนทันทีให้คนรู้น้อยที่สุดแล้วก็เรื่องของไม่เซฟpasswordไปกับเครื่องที่ไม่ใช่ส่วนตัวหรือเช่นแบบเครื่องส่วนกลางอะไรเงี้ยครับคือเราพยายามล็อกอินแล้วเคลียร์ออกพยายามตลอดครับค่ะในส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเราเองอะค่ะที่จะต้องเป็นคนที่ต้องป้องกันได้มากที่สุดเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีมิจฉาชีพมากมายในโลกไซเบอร์หรือโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่สามารถเข้ามาได้ทุกเว็บไซต์เลยแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยที่จะต้องเป็นคนที่ป้องกันเองไม่สามารถที่จะให้คนอื่นนะมาช่วยได้เนื่องจากว่าคนจำนวนประชากรมันเยอะมากแล้วจะให้ทุกคนมาช่วยหรือป้องกันด้วยวิธีอื่นมันไม่ได้คือมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองอันดับหนึ่งเลยค่ะที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างก่อนที่จะใส่อะไรไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กยกตัวอย่างเช่นการกรอกบัตรเครดิตลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะสิ่งอย่างแรกคือเราจะต้องพิจารณาตัวเว็บไซต์ว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอยู่ที่พิจารณาการพิจารณาของเราเองอะค่ะว่าเว็บไซต์นี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าและการที่เราจะกรอกบัตรอะไรทุกอย่างเราต้องไต่ตองให้ดีอะค่ะทั้งนี้เอ็ดดาตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและดำเนินงานในการส่งเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการทำธุรกรรมออนไลน์อีคอมเมิร์ซพร้อมขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนไทยให้ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัยมีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงาน Thailand Cyber Security 2019ค่ะในงานนี้จะบอกถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือภัยจากโลกไซเบอร์ค่ะในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก็ถือว่าการจัดงาน Thailand Cyber Security 2019ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่อยากจะให้ประชาชนค่ะได้ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นเป็นเรื่องของทุกคนรวมไปถึงอยากให้ประชาชนคนไทยได้พร้อมรับแล้วก็ปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะครับเรื่องของไซเบอร์เทคโนโลยีในปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของหลายๆคนมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ในรายงานก็ระบุชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเรื่องของภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ3อันดับแรกก็คือเป็นภัยจากการบุกรุกหรือว่าการเจาะเข้าระบบนะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักก็คือเรื่องของการแฮกเข้าสู่ระบบนั่นเองก็ถือว่าในปัจจุบันนี้หลายๆคนก็โดนแฮกอยู่เหมือนกันนะครับรองลงมาก็คือการช่อฉนช่อโกงหรือว่าการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์และอันดับที่3ก็คือการบุกรุกหรือการเจาะระบบได้สำเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆก็คงจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนอกเหนือจากเรื่องของความสะดวกสบายแล้วนะครับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นเองครับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะไปปิดท้ายกันที่ทางด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะได้นำเยาวชนเข้าค่ายในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งก็เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถและสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษนะคะโดยโครงการนี้ค่ะจะเน้นสำหรับเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายค่ะติดตามรายงานนี้กับคุณอมรดาเกษมทรงผู้สื่อข่าวโมสนิวค่ะโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือโครงการ JSTP เป็นโครงการวิทยาศาสตร์ที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เพื่อส่งเสริมเรื่องของวิทยาศาสตร์งานวิจัยการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆขอให้คำแนะนำและเป็นที่เลี้ยงตลอดโครงการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือ JSTP เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อส่งเสริมเรื่องของวิทยาศาสตร์งานวิจัยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ก็หนูเริ่มเข้าโครงการนี้ตั้งแต่ช่วงม.ต้นนะคะก็คือสมัครตอนม.3แล้วก็ได้มาร่วมเข้าค่ายร่วมกิจกรรมต่างๆตอนม.4ค่ะค่ายนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดใหญ่มากๆที่มีความสำคัญในชีวิตหนูนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยหนูแค่รู้สึกว่ามันน่าจะให้ความสนุกเราได้น่าจะให้อะไรที่แปลกใหม่ได้แต่หนูยังไม่รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญขนาดนั้นนะคะแต่พอเราเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีอะไรเจ๋งๆให้เราทำให้เราคิดค้นหรือว่ามีปัญหาที่โลกหรือว่ามีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือของเราอีกเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการนี้มันเป็นเหมือนอีกครอบครัวนึงนะคะที่มีคนที่คิดอะไรเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันมาแชร์กันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมากกว่าแค่โครงการที่เดินเข้าแล้วเดินออกค่ะเขาสอนให้เรารู้สึกการวางแผนแต่อีกอย่างนึงที่นี่สอนนี่ก็สอนหนูก็คือให้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็สนุกกับมันณตอนนี้หนูยังสนุกกับการวิจัยยังมีความสุขกับมันอยู่เพราะฉะนั้นหนูก็จะทำมันไปเรื่อยๆน้องๆคนไหนที่ทำวิจัยอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มุ่งตรงไปในสาขานั้นเลยแล้วก็พยายามทำในฟิลที่ตัวเองสนใจเพราะว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะมีพี่ๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นจริงๆที่เขาจะให้ข้อมูลเราได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีฟิลที่สนใจให้เอาความตั้งใจมาอย่างเดียวค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นแล้วก็อย่าลืมทิ้งความสนุกแล้วก็ความสุขในการทำวิจัยแล้วก็ทำโปรเจกต์ต่างๆนะคะผมเริ่มเข้าโครงการJSTP ในระยะสั้นนะครับด้วยการเขียนใบสมัครส่งโครงการมาโดยลักษณะของใบสมัครนะครับก็จะเป็นการให้เขียนข้อเสนอโครงงานโดยผมส่งข้อเสนอโครงงานมาในสาขาคณิตศาสตร์นะครับอธิบายคร่าวๆก็คือผมมองปุ่มบนแผงลิฟต์นะครับแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจเพื่อที่จะมาพัฒนาทฤษฎีบทในคณิตศาสตร์ในระบบในอีกระบบนึงนะครับโครงการ JSTP ระยะสั้นของม.ปลายนะครับเราจะได้รับการสนับสนุนในแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่การที่เราจะได้เมนเทอร์นะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งทางโครงการจะจัดหาให้ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาครับจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำโครงงานทั้งในการช่วยปรับแต่งหัวข้อที่เราทำโครงงานแล้วก็ให้คำแนะนำให้การสนับสนุนการทำตลอดการทำโครงงานของเรานะครับและนอกจากการสนับสนุนด้านอาจารย์ที่ปรึกษาก็ยังมีการเข้าค่ายนะครับเป็นค่าย3ค่ายเข้าร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นนะครับในค่ายนี้เราก็จะได้รับการอบรมจากทั้งรุ่นพี่ทั้งอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ไปดูงานในหลากหลายที่นะครับก็ได้ประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ด้านการเข้าหาสังคมนะครับมันที่สำคัญผมมองว่าผมได้รับคอมมูนิตี้ของนักของคนที่กำลังจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนะครับอยากให้มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกระบวนการที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ทั้งรอบตัวเรานะครับแล้วก็ระบบที่ว่าเราอยู่ในนั้นในจักรวาลที่กว้างใหญ่นะครับผมสนใจศึกษาในด้านคณิตศาสตร์ก็ผมวางแผนอยากจะศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์อย่างจริงจังนะครับก็อาจจะศึกษาหาทางไปศึกษาในต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อสอนนักศึกษารุ่นต่อๆไปสำหรับค่าย JCP นะครับฟองได้เข้ามาตั้งแต่ตอนอยู่ม.ต้นเลยตั้งแต่ม.1 นะครับก็ได้เข้ามาทำโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกตัวหนึ่งที่ชื่อว่านกหัวโตมลายูครับตอนนั้นฟองก็เป็นเด็กน้อยยังไม่มีความรู้เรื่องการวิจัยอะไรเลยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโครงงานเนี่ยเป็นยังไงก็ได้ JCP นะครับที่มาคอยสอนข้อดีของ JCP ก็คือเรามีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเนี่ยคอยดูแลคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดมากๆแล้วก็เป็นกันเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงของผมก็เป็นรุ่นพี่ JCP เหมือนกันก็คือพี่ปีอยู่รุ่น1นะครับผมรุ่น15แล้วนะครับก็ได้เรียนรู้จากพี่ปีจนทำให้เราสามารถทำโครงงานสำเร็จเป็นอันแรกก็ได้เข้ามาในโครงการระยะยาวพอเข้ามาในโครงการระยะยาวครับทาง JCP เนี่ยให้โอกาสผมในการพัฒนาตัวเองเยอะมากเลยทั้งพาไปต่างประเทศไปดูงานเป็นตัวแทนไปแข่งประกวดต่างๆทั้งหมดตรงนี้ครับทำให้ผมมีประสบการณ์และก็ทักษะที่มากพอในการไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆแล้วก็สำหรับผมครับผมได้ไปสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิกอย่างเงี้ยผมก็ได้ใช้เทคนิคจากการที่ไปทำฟิลเวิร์กไปออกภาคสนามเนี่ยมาใช้ในการสอบทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็ทำให้ผมได้เป็นผู้แทนโอลิมปิกแล้วก็ทำให้ติดทุนโอลิมปิกวิชาการด้วยแต่ผมก็ยังไม่ละทิ้งงานวิจัยครับไปตอนผมได้ทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตอนนี้เพิ่งจบเขาเรียกว่าเป็น A level ก็คือเหมือนเป็นม.ปลายของประเทศไทยครับก็ JCP ทำให้ผมได้ค้นพบตัวเองทุกปีเนี่ยผมก็กลับมาช่วยงานมาเป็นรุ่นพี่จริงๆก็ไม่เรียกว่ามาช่วยหรอกเรามาเรียนรู้ด้วยเรามาแบ่งปันประสบการณ์กับน้องๆด้วยในทุกๆปีกับในค่ายชุมนุมสมาชิก JCP ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ให้คำแนะนำน้องๆในการเรียนต่อซึ่งต่อจากนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องเรียนจนจบปริญญาเอกเนี่ยตามทุนที่ได้นะครับที่ประเทศอังกฤษเลยและแน่นอนครับผมก็กลับมาพัฒนาประเทศไทยอย่างแน่นอนประเทศไทยเรายังขาดบุคลากรที่สำคัญในทุกๆด้านไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์อย่างของผมด้านภูมิศาสตร์เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันแล้วก็มีความต้องการและเขาก็ต้องการคนที่เข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และก็ด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้ผมได้รับการอบรมจากโครงการ JCP เนี่ยและผมเชื่อมั่นครับว่าด้วยพลังของพวกเราเยาวชนในตอนนี้เราจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศไทยในระดับต่อไปได้ครับกอน JSTP 18ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะครับจากปีที่2กำลังขึ้นปีที่3ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับก็เริ่มแรกนะครับเริ่มเข้าโครงการ JSTP เนี่ยตั้งแต่ม.4ขึ้นม.5นะครับตอนนั้นที่เราเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนชอบทำหุ่นยนต์ครับแล้วก็อยากหาสถานที่ที่ทำให้เราได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือของเราทางด้านหุ่นยนต์ครับเข้ามาเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกก็คิดว่า JSTP เนี่ยเป็นโครงการที่ให้เงินทุนให้การสนับสนุนเราในด้านการทำวิจัยแต่ว่าหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับนอกจากที่เราได้รับการทำวิจัยจากม.4ขึ้นม.5ยาวไปจนถึงตอนนี้ครับยังพบว่า JSTP ได้ให้สังคมแห่งนักวิจัยสังคมที่ส่งเสริมให้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบเวลาที่เราทำโปรเจกต์เนี่ยครับเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยบางทีเราหมดไฟในการทำงานเมื่อเรากลับมาที่สังคมแห่ง JSTP เนี่ยครับก็จะมีรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือมีคนที่คอยเติมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราได้ก้าวเดินในสายงานที่เราชอบต่อไปครับอันนี้ก็ทำให้ผมตั้งแต่ม.4จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีเส้นทางที่เป็นที่เราต้องการและทำตามฝันของตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามอยากที่จะขอฝากน้องๆไว้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าเราชอบทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชอบทำโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีลองมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JSTP ดูครับเราลองมาดูแล้วเรามาช่วยเติมเต็มให้กันเพื่อที่จะพาฝันของน้องๆให้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้ครับทั้งนี้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนต้องการให้เยาวชนในโครงการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคตนักเรียนทุนที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนระยะยาวจะได้รับทุนการศึกษาและวิจัยจนจบปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืนขอบคุณคุณอมรดาเกษมทรงด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นค่ายกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับและก็ในครั้งนี้เดินทางไปจัดกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับบรรยากาศแล้วก็สถานที่สวยงามมากๆทำให้น้องๆหนูๆ นะครับได้ผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ทางสวทช.ได้มีการจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นโครงการในการช่วยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อที่จะให้เยาวชนเหล่านี้ก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพของประเทศไทยต่อไปนั่นเองครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ Most News แล้วนะคะวันนี้เรา2คนคุณนันทวัฒน์กิ่งนอกและดิฉันครองขวัญพันสุรินทร์พร้อมทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ